ัมพันธ์สัตว์คนพงไพรการนมัสการครับพระอาจารย์สยามครับจะเจริญพรพระอาจารย์ว่าฟังนะครับโครงการที่พระอาจารย์มาปลูกป่าสร้างป่าอยู่พี่ครับมีความเป็นมาจังไดครับผมที่จริงแรกเดิมทีเนี่ยอาตมาก็ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพครับที่วัดโมรีโลกยารามบางกอกใหญ่แล้วก็พอดีมันไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ก็คือประโยคเจ็ดได้ประเด็นทำประโยคเจ็ดพอถึงจุดมุ่งหมายก็เลยออกมาอยู่ป่าครับออกมาอยู่ป่าก็เพราะอะไรเพราะก็เพื่อจะฝึกตนเองขัดเกลาตนเองบ่มตนเองข่มจิตข่มใจตนเองขัดเกลาจิตใจตนเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาอยู่ป่าที่จริงเนี่ยอาตมาก็ครับอยู่ป่าไปศึกษาก็ศึกษาจริงๆนะประสบการณ์อยู่ในป่าก็ไม่มีเลยแต่พอดีไปเจอหลวงตารูปหนึ่งท่านก็เมตตามาเป็นเพื่อนอยู่9วันให้ท่านมาเป็นเพื่อนอยู่9วันก็เลยพอที่จะมีแนวทางมองเห็นทางก็เลยว่าพออยู่ได้ก็อยู่มาเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงปี เราเริ่มปลูกป่าตรงนี้เลยตรงเมื่อประมาณพ.ศ. 2548เราเริ่มปลูกป่าเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ10ปีคือเราปลูกจริงๆอ่ะนะเราต่อจากนั้นเราก็ดูแลครับทำไมต้องปลูกป่าแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นไร่อ้อยไร่มันเขาก็ปลูกอ้อยปลูกมันแทงชาวของชาวบ้านประมาณ30ไร่ตรงเนี้ยเราก็พูดแบบต้องพูดแบบชาวบ้านก็ต้องซื้อเขาแล้วนะครับซื้อเขาออกไปซื้อเขาออกไปก็ทำไมต้องซื้อก็บอกว่ามันที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่ดินมันเสื่อมสภาพแล้วคือมันปลูกอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เห็นเขามีศรัทธาก็เลยก็พูดตรงๆเขากับแบบนี้แหละว่าโยมที่ของโยมเนี่ยมันหมดสภาพแล้วดินมันถ้าจะมันปลูกไว้อะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรก็คือดินมันเสื่อมสภาพแล้วเรามาดูเนี่ยปลูกปีแรกเนี่ยต้นยางนาจะจุดต้นนู่นครับปลูกยางนาเริ่มปี53เนี่ยเราปลูกฝั่งนู่นครับตรงนี้ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันจะเราจะมีแผนผังแต่ละปีละปีที่เราปลูกไว้ตรงนี้จริงๆเราปลูกเนี่ยยางนา56ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยแต่ส่วนกลางนั้นจะเป็น555เพราะว่าเราจะแบ่งเป็นปลูกไปเรื่อยๆทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าตรงเนี้ยเป็นเมื่อเป็นดินทรายใช่ไหมครับเป็นดินทรายแล้วดินก็เสื่อมสภาพปลูกปีแรกรอดไม่กี่ต้นนะแต่ว่าเราอาศัยความได้อยู่ได้คุกคีได้ศึกษาเรียนรู้เอาใหม่เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้ย้อนกลับไปหน่อยนึงแต่ก่อนพ่อบ้านโยมงบนี่แหละครับถ้ายังมีชีวิตอยู่พอดีว่าเราจะปลูกป่ามีที่เราจะปลูกป่าก็เลยปรึกษาหารือกันว่าจะปลูกต้นอะไรปลูกต้นอะไรก็เลยศึกษาว่าพอดีโยมคุณครูเขาเอาหนังสือมาให้เกี่ยวกับพุทธศาสตร์อีกอย่างนึงอาตมาก็ได้ไปอบรมที่ไปปฏิบัติธรรมถวายในหลวงรัชกาลที่9ที่พุทธมณฑลอาจารย์ยักษ์ท่านก็พูดเศรษฐกิจพอเพียงพูดไปพูดมาท่านก็พูดถึงต้นยางนาครับวันนี้พอไปพุทธมณฑลเสร็จก็มาพูดให้โยมศักดิ์อดิศักดิ์ที่เป็นพ่อบ้านโยมงบเนี่ยว่าอาจารย์ยักษ์ก็พูดถึงต้นยางนาต้นยางนาคือต้นอะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะเราอยู่ในกรุงแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นยางนาคืออะไรก็ศึกษาไปศึกษามาก็คือต้นยางบ้านเรานี้แหละยางใหญ่บ้านเรานี้เราก็เลยว่านะเราปลูกต้นไม้ของพ่อเพื่อจะให้เป็นป่าของพ่อเนี่ยเบ็ดเสร็จร่วม 5,000 ต้นทั้งหมดที่นี้นะตอนนี้กี่ไร่แล้วครับอาจารย์ที่เราดูแลทั้งป่าอะไรหมดเจ็บเนี่ยร่วม400ไร่โอ้388ไร่ครับที่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่าเขาก็ถ่ายทางอากาศให้เราดูก็ยังไม่แน่นอนทีนี้การดูแลล่ะเราปลูกมาก็แรกๆก็จะเป็นผ้าป่าต้นไม้53เราจะเป็นผ้าป่าต้นไม้มาปลูกที่เราได้ที่พูดตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีว่าปลูกปีแรกนะรอดแค่ไม่กี่ต้นทั้งที่เราใส่ปุ๋ยคือเราทีแรกเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่เรายังไม่เข้าใจฉีดปุ๋ยทางใบอะไรต่างๆก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จพอปีที่2เราซ่อม
ซ่อมเอาใหม่เอาปุ๋ยคอกมาใส่ต้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยคอกแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ช่วงจะหมดฝนเราจะใส่ปุ๋ยคอกไปอันนี้เริ่มเห็นผลแล้วแทบจะไม่มีตายเลยคือว่าทีแรกเริ่มเราไม่เข้าใจทีแรกนะว่าเราเอาปุ๋ยเคมีใส่มันก็พอแรงมามันก็ตายเพราะว่าดินมันเสียสภาพแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราเดินเนี่ยดินแข็งมากเลยครับทุกวันเนี่ยดินมันนิ่มเลยใต้ป่าเลยนิ่มปั๊บปั๊บปั๊บครับ5ปีแรกฝั่งงูน่ะที่เขาปลูกแตงจริงๆแล้วเขาจะใส่ยามากเร่งยามากต้นพยูงเราเนี่ยให้ปุ๋ยแล้วก็ให้อะไรแล้วก็ให้เขาไม่แทบเขาจะไม่กินอะไรเลยเขาจะเลี้ยงใบเขาจะเลี้ยงพอเริ่ม6ปีแล้วมันถึงจะเริ่มละมันจะเริ่มเห็นสีเขียวแล้วเริ่มเห็นสีเขียวแล้วนี่คือการดูแลของเราถ้าหน่วยงานต่างๆก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ปีพวกนักเรียนเข้ามานักเรียนหรือว่าช่วงการปลูกเนี่ยก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานในอำเภอเขาจะมาร่วมเราในการที่จะปลูกดูแลก็ทุกวันนี้ก็มีกังหันลมบริษัทอะไรนุ่งงบเอ็กโก้เขาจะเป็นผู้นี่ผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์นั่นคืออุปถัมภ์คือเราถึงให้งบประมาณถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่าเราก็ทำได้มันก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอีกอย่างนึงก็นักเรียนราชภัฏโคราชก็จะเข้ามาเป็นประจำนี่ก็เป็นสัญญาใจแต่ประจำว่าแม้แต่เขาจบการศึกษาเขาไปบรรจุเป็นครูแล้วเขาก็ยังกลับมาพาลูกศิษย์กลับมาพาแฟนกลับมาช่วยงานที่นี่ครับนี่คือการฉะนั้นการดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยหลังจากที่เราดูแล10กว่าปีเนี่ยมันก็เริ่มจะได้ผลในผลหน่วยงานต่างๆก็เห็นเขาก็ทุกคนก็เข้ามาแล้วก็จะประทับใจว่าต้นไม้เราปลูกแม้แต่พวกป่าไม้พวกอะไรเนี่ยก็มาเห็นว่าอาจารย์แม้แต่พวกป่าไม้จริงๆก็ทำไม่ได้เหมือนอาจารย์หรอกอันนี้มันได้ 100% น่ะตรงเนี้ยบางทีเราจะเห็นไหมว่าเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยทำไมต้องทำเป็นแถวเป็นแนวให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะการดูแลการตัดหญ้าการตัดไปเราจะมันจะได้สาได้ง่ายการจัดการอะไรนี่พวกอันนี้ก็พวกโยมพวกงบนี้จะยงกับกลุ่มอะไรนะกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติกิจกรรมธรรมชาติจะช่วยจะเข้ามาช่วยในการทุกเรื่องนะของเราเนี่ยทุกจะตัดกิ่งแต่ของพระอาจารย์ไม่มีน้ำลดเลยใช่ไหมคือเนี่ยเราปล่อยธรรมชาติเลยแต่ว่าปลูกหน้าฝนปลูกหน้าเริ่มนี้แหละพืชสะพานแล้วปลูกแล้วปลูกแล้วคือหลักการปลูกเราจะไม่ปลูกมันกับที่อื่นครับเราจะปลูกไปก่อนถ้าจะกิจกรรมให้หน่วยงานเข้ามาปลูกเนี่ยเราจะร้อยมาสัก200ต้น100ต้น200ต้นคือเราปลูกหวังผลไม่ใช่ปลูกเพื่อเอาถ่ายภาพเฉยๆครับคือเราปลูกหวังผลคือให้มันติดแล้วพวกมาปลูกเอ๊ะทำไมป้าอาจารย์ถึงปลูกไปแค่นี้ทำไมให้ปลูกทำไมให้ปลูกน้อยจังก็เพราะว่าเราไม่ต้องการสร้างภาพเราต้องการประโยชน์ผลสำเร็จประโยชน์ครับนี่คือหลักการปลูกของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วก็ต้องดูว่าต้นไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าไปดูแลเขาครับเราก็ค่อยถ้าเขามีอะไรมาตัดรากอะไรพวกนี้เราก็เข้าไปดูแลเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็แก้ปัญหาให้เขามันก็เลยอย่างที่เราพวกโยมเห็นทุกวันเนี่ยมันจะเป็นป่าที่แทบจะไม่มีช่องว่างใช่ไหมล่ะที่เป็นแถวได้ 100% แล้วเต็มหรือยังครับอาจารย์400ไร่นี่ปลูกเต็มหมดเรียงยังมีช่องว่างตรงไหนอีกตรงนี้ตรงที่ร่องว่างนี่ก็คือตรงที่เราปลูกจริงๆแต่ว่าเราก็ปลูกแซมแต่กวาดป่าไม่เป็นอย่างนี้นะเป็นป่าที่ต้นไม้เล็กมากเลยเด้ต้นไม้เล็กๆแต่ว่าทุกวันนี้เนื่องจากเรากันไฟไม่ให้ไฟไหม้เป็น10ปี20ปีมันก็เป็นป่าที่คืนสู่ความเต็มธรรมชาติก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเลยแหละในป่าสัตว์อะไรต่างๆก็ยังมีเยอะอยู่คือช่องว่างที่ยังจะปลูกอีกนี่ยังมีอีกก็มันก็มีไม่เยอะแต่ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่เราจะจัดสวนของมันเองอย่างเช่นที่ถ้าเราเดินไปครั้งนึงมันจะเป็นสวนธรรมสวนธรรมปุ๊บเราก็จะพยายามที่จะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือเราจะเอาใช้ไม้ดอกไม้อะไรที่เราว่ามองเห็นว่ามันเป็นพอจะลงได้เราก็จะลงครับอันนี้ก็คือการดูแลบำรุงดูแลไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เราก็ดูแลไปเรื่อยๆชนิดไม้นี่พระอาจารย์ก็เน้นหลากหลายเหรอครับชนิดไม้ที่นี่เราเอาไปปลูกเรามาปลูกก็มีต้นยางนาต้นตะเคียนต้นพยูงต้นสักต้นประดู่ต้นทองกวาว
นี่ยจะเป็นต้นก็จะต้นตรงนี้คนนี้ต้นมะม่วงป่าต้นนี้มีต้นผ่าด้ามต้นมะม่วงป่าต้นไข่เน่าต้นผ่าด้ามต้นไข่เน่าพวกนี้เราจะมาปลูกต้นไข่เน่านี่เราพันธุ์เราเพาะเองที่นี่ปีนั้นเราเพาะได้หลายพันมากแล้วเราก็จะปลูกเต็มไปหมดเลยครับแต่เนื่องจากส่วนที่ตามถนนหนทางพระท่านไม่เข้าใจท่านก็ตัดก็มันก็ไม่เคยรอดแต่ว่าที่เรานั่นก็เคยรอดครับผมที่ไฮไลท์อย่างนึงคือเห็ดละโงกครับอาจารย์มันขึ้นตอนปีไหนเนี่ยตอนปลูกป่าเนี่ยมันเริ่มปีไหนพุ่มได้ 2-3 ปีแล้วไม่ใช่หรอกก็ต้อง 5-6 ปีมาแล้ว5-6ปีมาแล้วเออ 5-6 ปีมาแล้วมันไม่ใช่แต่เห็ดละโงกอย่างเดียวนะเห็ดปลาเห็ดโคลนอะไรพวกเนี้ยมีญาติโยมมานั่งรอเก็บเห็ดเอาเชิญญาติโยมมาเก็บเห็ดครับรอเก็บเห็ดครับนี่ครับคือรอให้พี่น้องได้เห็นปลูกป่าอันนี้เป็นเห็ดธรรมชาติที่เราไม่มีเชื้ออะไรมาหว่านเลยนะไม่มีเชื้อเลยคือให้เขาไม่ได้หยอดเชื้อเลยธรรมชาติเลยกลางถนนก็เกิดได้โอ้นี่เกิดกลางถนนเลยนะครับพี่น้องๆฮะอ้าวเชิญญาติโยมมาเก็บเห็ดครับอันนี้พระอาจารย์แบ่งโซนยังไงครับผมป่าผืนใหญ่ขนาดนี้คนจะเข้ามาเก็บเห็ดกันแบบหลายที่เนี่ยเข้าแบบอิสระเราจะมีแนวเขตเราจะเห็นไหมที่คิวถุงยางที่เราผูกไว้ครับประมาณ100 ไร่เราจะกันไว้เลยส่วนนี้คือ100 ไร่เนี่ยเราจะกันไม่ให้คนหาของป่าภายนอกเข้าเราจะให้เข้าเฉพาะกลุ่มภายในเราเพราะคนหาของป่าภายนอกจงถามโยมสงบดูสิมาหาปุ๊บเขาก็จะทับทุกอย่างเลยจัดลากไม้อะไรทุกอย่างเลยเราก็คือไม่ให้เข้าเหตุผลคืออย่างนี้นี่เองอีกอย่างนึงตัวนี้เราจะเป็นสวนธรรมเราครับจะทำเป็นสวนธรรมจ้าพระอาจารย์เราออกไว้เลยเพราะว่าเพราะวันที่แล้วก็เอาอันนี้แล้วถ้าเห็ดแบบนี้โซนแกนไข่แดงของพระอาจารย์100ไร่นี่คือจะเก็บไหมฮะจะมีญาติโยมมาเก็บไหมแบบโซนนอกจาก100ไร่ตรงนี้เราก็ปล่อยให้เขาหาอิสระไอแต่ตรงนี้ฮะเราจะมีอุปถัมภ์ญาติโยมของก็มีพวกเรานี่แหละพวกโยมสมบพวกกลุ่มกิจกรรมที่เรานี่ให้คือเพื่อจะทำอาหารถวายพระได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าพระอาจารย์จะปล่อยแกไปธรรมชาติเลยใช่ต้องหาต้องเก็บอ๋อเก็บใช้ประโยชน์อยู่เนาะใช้ประโยชน์อยู่โอ้นี่ช่วงนี้มันฝนตกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันเลยมีเห็ดออกมาแบบนี้แต่ทุกๆปีก็ออกอย่างนี้ออกอย่างนี้โอ้ครับผมโอ้นะแต่เดี๋ยวนี้มันกระแสเรื่องการทำชงทำเชื้อนี่ถือว่าก็ไม่ได้ผิดทำได้เป็นการช่วยธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่อันนี้ของพระอาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้หยอดเชื้อในช่วงแรกเลยทำไปธรรมชาติจริงๆแสดงว่าเขามีของเขาอยู่ครับแล้วมีด้านในเดี๋ยวพระอาจารย์ครับนิมนต์พระอาจารย์ไปดูด้วยเนาะนี่เห็ดเพาะนึงเห็ดนั้นเห็ดเพาะเนี่ยมันจะเป็นกี่สายพระอาจารย์เห็ดเพาะเห็ดเพาะมันมีจุด2เท่าที่รู้มันมี2สายพันธุ์ครับคือเพาะหนังนี่เขาจะไข่มันเล็กๆแต่ว่าออกจะสีดำๆผิวเขาจะเรียบแต่เห็ดเพาะฝ้ายมันจะออกสีขาวจะเป็นขนจะเป็นขนจะเป็นขาวเพาะขาวครับผมเขาจะออกตามเขาชอบดินแบบนี้เขาจะออกตามถนนครับผมเนี่ยเก็บแต่ละทีละทีนี่ได้เยอะมากเลยเนี่ยเห็ดเพาะทางนี้พี่งบมาทางนี้โยมมาทางนี้โยมมาตามพระอาจารย์เนี่ยนี่เห็ดเพาะข้างในเนี่ยเขาก็ออกเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องนั่งเราก็ต้องนั่งเขี่ยเนาะนั่งเขี่ยเลยอันนี้จะต้นใหญ่บานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีสัตว์กินบ้างนิดหน่อยไม่ใช่บานเนี้ยเพาะคนปุ่มนึงอ่ะครับเป็นละโงกเป็นร้านสาวใครเห็นก่อนคนนั้นเก็บก่อนบางส่วนที่เป็นเห็ดเพาะมันก็แตกไปบ้างแล้วนะพระอาจารย์มันก็ขึ้นแล้วเวลามันไม่แก่มันเขาก็จะติดอยู่ข้างใต้ดินแต่ว่าเวลาที่เขาแก่เขาเกิดขึ้นมาแตกครับขึ้นมาแตกครับถ้าเราเห็นดอกคล้ายๆดอกไม้น่ะตรงนั้นแหละเห็ดเพาะครับอันนี้เพิ่งเห็นเป็นบุญตาจริงพระอาจารย์ที่เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะผมเห็นแค่ดอก2ดอกนะคือผมก็ปลูกป่าอยู่แต่ว่ายังไม่เคยเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้นี่ผมมันโผล่มาแค่ดอก2ดอกเองครับอันนี้เพิ่งเริ่มจะออกปีนี้เพิ่งเริ่มจะออกครับเพิ่งเริ่มจะออกผลเพิ่งจะได้ครับปีที่แล้วเลยพระอาจารย์ที่คนดีๆตรงนี้ยิ่งกว่าในคลิปอีกเต็มไปหมดเลยแหละเหลืองอลามเหลืองอลามไปหมดครับนี่ตอนนี้ก็คือธรรมชาติเริ่มคืนแผ่นดินเริ่มได้ปุ๋ยจากใบไม้นะพระอาจารย์นะจากที่ว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมที่ดินเสื่อมโทรมเพราะพืชเชิงเดี่ยวมาอันนี้เราอาตมาจะพูดเป็นเราจะมัดป่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยบาง
ลูกที่แรกว่าเขาถูกเขาว่าปลูกทำไมต้นป่าต้นปลูกทำไมต้นยางนาต้นตะเคียนต้นพยุงเนี่ยปลูกแล้วก็ตัดไม่ได้ครับคือเขามองในลักษณะแบบนั้นคนทั่วไปนะแต่อาตมาเองไม่ได้มองแบบนั้นที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยพาศรัทธาญาติโยมปลูกทุกวันเนี้ยก็ปลูกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินครับคือเราปลูกไม่ได้หวังจะตัดอะไรเราปลูกแค่ถวายสร้างป่าถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ปลูกเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินของให้แก่ลูกหลานเนี่ยครับข้างหน้าเพราะทุกวันเราก็รู้แล้วว่าทุกวันเนี่ยธรรมชาติเป็นยังไงและการดูแลแล้วอาจารย์ผมเห็นขอบป่าเนี่ยมันติดกับที่ทำกินชาวบ้านเลยมีการตัดแบบพละการไม่ถือวิสาสะเข้ามาตัดไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยอันที่เขตแดนตรงนี้มันก็ยังไม่แน่ชัดนะส่วนบางนึงเขาชาวบ้านเขาเข้าใจว่าเป็นที่ของเขาอยู่ตรงนั้นเราก็ปล่อยเขาไปก่อนแต่ถ้ามันเป็นเขตเป็นแนวจริงๆเนี่ยก็อีกเรื่องนึงที่จริงเนี่ยเราเข้าโครงการพุทธอุทยานใช่ไหมครับอยู่ที่นี่พอดีที่จริงป่าไม้การให้เราเยอะมากเลยนะ2,000 3,000 ไร่เขาให้เราหมดเลยนะแต่เนื่องจากเพราะว่ามันก็ยังเป็นป่าที่มีเจ้าของนะครับมันก็เลยเขาก็เลยต่อต้านเราพวกป่าไม้ก็เลยพระอาจารย์นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรมันจะไม่กระทบพระอาจารย์ให้เป็นหน้าที่ของพวกผมเขาทำเขาจะเดินขบวนขับไล่ออกจากป่าเลยพวกป่าไม้เขาไม่เอาเขาไม่เอาด้วยนะว่าเราบอกว่าพระอาจารย์อยู่เฉยๆเด้อไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรเป็นพวกหน้าที่ของพวกผมเองของป่าไม้เองครับนั่นแหละเราก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ดูแลของเราเท่าที่เราดูแลไปได้ก็คือประมาณลด400ไร่นะครับก็ดูแลตอนนี้แต่อีกอย่างนึงเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องของพวกป่าไม้ทางราชการหน่วยงานเขาครับนิมนต์พระอาจารย์ไปดูพาไปดูข้างบนด้วยเนาะแต่ก็ถือว่าโหต้นไม้เขาก็สู้มากเลยนะฮะเนี่ยจากดินทรายแห้งแล้งไม่มีน้ำรดยังรอดมาได้ขนาดนี้เป็นปู่เป็ดธรรมชาติโอ้ที่ดินที่ของโยมสงบเขาก็ยังเป็นดินที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าที่นี่มันเขาปลูกอ้อยปลูกมันโดยเฉพาะปลูกแตงเนี่ยก็จะขีดยาอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอ่ะครับดินก็มันก็เลยเสื่อมไปมากเลยเสื่อมไปมากคือเป็นดินที่มันหมดสภาพแล้วครับผมนี่เห็ดละโงกเกิดกลางทางเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหเกิดกลางทางเลยครับแต่ว่าไม่ได้จัดฉากนะครับเนี่ย พี่งบไปซื้อเห็ดที่ไหนมาตั้งจัดฉากไว้หรือเปล่าเนี่ย โอ้เพิ่งเคยเห็นกับตาวันนี้เองนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นเห็ดละโงกขาวจะดอกใหญ่มากเลยครับแต่คันนี้เห็ดละโงกขาวก็ยังไม่ออกเราปลูกเราก็เห็นดอก2ดอกเราก็ตื่นเต้นจะแย่แล้วนะ ปลูกป่ามาเนี่ย อันนี้เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหด้านในก็ออกเกี่ยวแต่ว่าก็มันยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับนี่เขาดูใกล้ๆนะนี่คือเห็ดละโงกเหลืองนะครับพี่น้องครับ โอ้ท่านทาน ตอนนี้ผมไปซื้อกินที่กันทะลักมานะพระอาจารย์250บาทต่อกิโลนึงนะครับแต่เห็ดแก่นี่กิโลละ100ครับนี่แต่ก่อนมันตอนนี้มันจะออกเต็มไปหมดแล้วนะโยมอ๋อครับออกเป็นแต่หมดตรงนี้ก็จะออกด้วยออกแบบนี้แหละนี่ครับจะออกตะมุตะมิแบบนี้นะครับโผดอก2ดอกแบบนี้ครับโอ้ฮะจะได้ความรู้ใหม่นะครับว่าเขาไม่ได้มีเชื้อเห็ดหยอดนี่ๆนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยพี่กำลังออกเห็นไหมเนี่ยนี่นี่อ๋อนี่กำลังโผนี่กำลังโผขึ้นเลยเนี่ยตุ่มตุ่มปุ่มปุ่มนี่กำลังเยอะเลยกำลังเขียวขึ้นเยอะเลยได้เนี่ยแสดงว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้นี่อีกเยอะนะครับเยอะแล้วเนี่ย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 งบเจ้าก็มาวางจัดฉากดีเนาะเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเนี่ยเห็นครับเห็นนี่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 เนี่ยไปหมดเลยเนี่ยจะซื้อเว้ยโอ้ตายนี่เห็นว่าเนี่ยนี่กระปุกแล้วนั่นนี่นี่ไข่โอ้โหเนี่ยมันจะออกเต็มไปหมดเลยโยมเห็นครับถ้าได้ออกแล้วเขาก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับใช่ใช่ถ้าฝนถ้าฝนแบบนี้เขาจะออกไปเรื่อยๆนี่พี่เพิ่งจะออกถ้าอีกวัน2วันพระจะออกครบก็จะเต็มไม่หมดเลยแหละตัวนี้นี่ตัวนี้เขาก็จะออกเหมือนกันนี่นี่เขาจะออกด้านในเขาก็จะออกอันนี้โซนนี้จะเป็นยางนานี่เห็นนะเห็ดเปาะที่ว่าเขาขึ้นมานี่ที่มันดอกแคปขึ้นมาแตกอ๋อถ้าคือไม่มีใครเก็บกินเขาจะขึ้นมาแตกใช่แต่สปอร์ก็จะอยู่แถวนี้ถ้าชาวบ้านก็เห็นเขาจะนั่งคุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลย
นู่นใต้ต้นส่วนชมเนี่ยสางหลังเลยอันนี้เราเพิ่งไปเคยเห็นเพิ่งออกได้เนาะยังงบเนาะไม่เคยเห็นทีเลยเนี่ยเพิ่งออกเลยได้เนี่ยอู้ดอกใหญ่ด้วยได้เนี่ยดอกใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยเอาญาติโยมไปช่วยเก็บเร็วเนี่ยดอกใหญ่ด้วยพี่กบดอกนู้นโอ้ดอกจุดๆอันนี้ทุกปีไม่เคยออกเลยได้เนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยทุกปีไม่ออกนะครับเพิ่งออกปีนี้ขยายโอ้เป็นบุญตามากเลยครับวันนี้เราปลูกป่ามาไม่เคยเจอเห็ดใหญ่ผืนใหญ่ขนาดนี้กลุ่มใหญ่ขนาดนี้ผมเห็นที่สวนก็แค่ดอกสองดอกครับแค่นั้นก็ดีใจแล้วโอ้โหนี่ครับความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับคืนมากับมีเจ้าการทางๆจะออกด้วยอันนี้ไม่ได้หยอดเชื้อเขาก็มาโดยธรรมชาติแต่ถ้ายุคนี้จะหยอดเชื้อก็ดีนะครับต้องไปต่อไปตาเสาทำบุญเลยนะโอ้โหผมเห็นป้อมองนี้ไหมนะนี่ญาติโยมเก็บกันม่วนเลยทีนี้โอ้โหก็เห็นได้เลยเห็นแต่ก่อนอันนี้ออกแล้วเนี่ยเริ่มบานละที่มันแก่แล้วมันขึ้นออกมาแตกเนี่ยครับเนี่ยอ๋ออันนี้เยอะเลยเนี่ยมันลอยมันแก่แล้วแตกมันเขาจะขึ้นมาแตกแบบนี้แหละแปลกมากเลยเนาะธรรมชาติของเขาเนาะไม่มีคนเก็บแต่ละอองสปอร์เขาก็จะฟุ้งอยู่แถวนี้แหละจ้าใช่ค่ะอันนี้คือเห็ดเพาะฝ้ายนะถ้าสีดำดำเป็นแบบที่ไรอ่ะครับปอกหนังอันนั้นปอกหนังผิวเขาจะเรียบโอ้ผิวเขาจะเรียบอันนี้จะมีขนนิดหน่อยขนนิดๆล้างยากนิดอันนี้จะลูกใหญ่กว่ากันครับโอ้เป็นบุญตามากครับวันนี้ครับนี่ก็พากันมาเนี่ยก็พ่อจงเพิ่มก็พากันมาหาคุยอยู่ในนี้คนปะได้แต่ละครั้งละครั้งเนี่ยเป็นรถเยอะครับแล้วเขาออกจริงๆนะใครปลูกป่าไว้มั่นใจมากเลยทีนี้ขนาดว่าไม่หยอดเชื้อยังออกเลยครับแต่จะยิ่งชอหยอดเชื้อยิ่งจะเยอะเลยแหละช่วยธรรมชาติถือว่าต้นไม้เก่งมากนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่มีระบบน้ำเลยเนาะใช่เราก็สู้ชีวิตน่าดูเลยมันมีพระมหาประโยชน์กล้ามาเห็นแล้วเยี่ยมเหมือนกันดูต้นเดียวหมดเดือดตะดูงดทั้งเดียวทั้งป่าเลยครับก็เห็นที่เรามันเป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่ต้นพยุงนี่เรามันขึงเชือกไม่ได้เราก็เลยให้คนเดินตรงก็ตรงเดินไม่ตรงก็ไม่ตรงครับ อันนี้โซนนี้เราปลูก55ต้นยางนาครับ55ต้นพยุงเนี่ยเราปลูกใหญ่ก็คือ59ครับผมเมื่อที่ปีที่ว่ามันเหลืองไปทั้งป่านะก็เลยปรึกษากับพวกคุณครูก็เลยนั่นเอาต้นพยุงเรามาลงเลยครับพอพยุงมาลงเท่านั้นแหละโยมมันจากที่มันเหงาๆที่มันเหลืองๆพอฝนลงปุ๊บมันผิดหูผิดตาเลยต้นยางนาเนี่ยนะใช่มันตื่นตัวเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนมาเพิ่มเลยนะน่าจะใช่อย่างนั้นแหละมันผิดหูผิดตาเลยนะพอเพิ่มความหลากหลายเข้าไปเนาะใช่คล้ายๆว่ามันเขามีเพื่อนเขาไม่เหงาพอดันเพื่อนนะในการทำมาหาจินของเขาแล้วนะแล้วก็ใบที่เขาร่วงหล่นมามันก็หลายชนิดขึ้นใช่แต่จะมีใบหลายชนิดขึ้นก็ได้มาไม่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ว่ามันก็ไม่ตายก็คือต้นสักเนี่ยหลายเป็นไม่ค่อยโตเนี่ยต้นสักแต่ต้นตะเคียนนี่ก็ครับก็ใช้ได้อยู่ต้นตะเคียนนะครับผมต้นตะเคียนแต่ผืนแน่นๆธรรมชาติเลยคือเป็นป่าดั้งเดิมไอ้ต้นไม้ดั้งเดิมใช่ต้นนี้ต้นไม้ดั้งเดิมแต่ว่าที่โดนตัดก็คือต้นใหญ่ก็ไปหมดแล้วเนาะก็ถือเรียกว่าป่าเสื่อมโทรมใช่นะฮะโอ้โหต้าเห็ดปลวกเห็ดโคนใหญ่กระดุ้นครับเบลเลอร์เลยแหละดอกนึงดอกนึงแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าเขตของเขาออกครับต้องให้ฝนชุบๆนิดนึง นี่เห็นไหมถ้าเป็นป่าธรรมชาติมันจะอย่างนี้เลยอันนี้ต้นอันนี้ต้นพวกกระหาดต้นมหาดครับก็จะเป็นโซนของเขาถ้าแน่นอย่างนี้เห็ดจะไม่ออกหรือจะเป็นเห็ดอีกชนิดนึงก็เห็ดอีกชนิดนึงจะเป็นเห็ดพวกปากหมูพวกอะไรงี้นะเห็ดโคลนเห็ดโคลนเห็ดโคลนอ๋อเพราะนี่คือป่าธรรมชาติของเขาเลยก็จะมีเถาวัลย์มีพืชข้างล่างหลายชั้นหน่อยใช่แต่จะแน่นครับเดินเข้ามาจะเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมเย็นเลยฮะอันนี้ชัดเจนเลยเย็นเลยอ๋อนี่ต้นยมหินนี่ใช่ถิ่นของยมหอมมากเลยได้เนี่ยอ๋อครับดอกหอมมากเลยเวลาลูกเขาแก่แล้วมันจะร่วงเหมือนไอ้ผึ้งเลยนะท่านใช่ๆเหมือนผึ้งบินเลยก็ปลูกง่ายนะครับมันทนแรงมากนะเนี่ย
ต้นเล็กๆมันก็เยอะแถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ๋อเบี้ยมันเพียบเลยเยอะมากนี่จะมีทั้งส่วนที่อนุรักษ์แล้วก็ส่วนที่ปลูกเพิ่มนะใช่อันนี้ก็จะเป็นยางนาชุดแรกๆนะที่พระอาจารย์จับเส้นปลูกตรงๆเพื่อจะการดูแลให้มันง่ายเนาะจะการโตขึ้นมามันจะได้เป็นแนวเป็นดีๆแล้วเวลาเราทำความสะอาดทำอะไรตัดหญ้าได้ยากครับง่ายในการที่เราครับอันนี้ก็จะเป็นฐานของพระครับที่เราทำด้วยครับโครงสร้างก็ปูนแต่ว่าเราแตะด้วยแผ่นหินธรรมชาติเป็นองค์พระปางลีลาครับสูง5เมตรครับเหมือนที่พระพุทธมณฑลใช่ไหมใช่แล้วก็นาคก็เป็นนาคขอมนาคโบราณเป็นนาคขอมโอ้แต่ป่าพื้นใหญ่นี่เวลาฝนตกนี่นับซับน้ำไปก็ไม่มีน้ำให้เห็นไหลทิ้งเลยใช่ไหมพระอาจารย์เนี่ยเวลานะมันจะมีร่องน้ำอยู่สองสามร่องเวลานะจะมีน้ำตกไหลซ่าซ่าแต่เฉพาะที่ว่ารากไม้ที่เมื่อก่อนเคยเป็นไร่มันเนี่ยตอนนี้มันเป็นรากไม้ใหญ่มันก็จะซับน้ำซับน้ำลงใต้ดินไปเรื่อยๆทำมันถึงป่าเขาใหญ่ป่าใหญ่ๆถึงมีลำธารมีน้ำตกอย่างนั้นนะฮะนั้นต้นไม้นี่แหละครับคือตัวเก็บมาเก็บน้ำนะฮะเห็นละเห็นละงงเขาจะออกแต่แถวนี้เขาจะออกไปหมดเห็นละงงครับมองจากภาพมุมสูงนี่ป่ากว้างมากครับถ้าโดมแต่ขึ้นไปฐานองค์พระมันจะเห็นกว้างมากโอ้เห็นกว้างเมื่อกี้ถ่ายจากโดรนก็โหป่าผืนใหญ่เนี่ยถ้าท่านออกจริงๆเห็นละงงเห็นมันก็จะขอบท่านเนี่ยออกเต็มไปคือมันเยอะมันเริ่มจะเยอะมากแล้วครับมันก็จะมีมากขึ้นเยอะๆไปมากขึ้นนะครับเพราะเชื้อมันขยายไปเรื่อยๆนี่เราก็แต่งเป็นตัวคือเราจะเป็นทำเป็นป่าโล่งแล้วก็ป่าธรรมชาติเตียนคือเราจะตัวนี้เราจะเป็นป่าที่เราดูแลแต่ถ้าส่วนที่มันจะนั่นก็จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติกายถาวรขึ้นอะไรขึ้นก็ให้เขาขึ้นไปแต่นี้เราก็จะต่อคอยดูแลตัดแต่งเพราะจะเป็นส่วนที่ผู้ต่อไปอนาคตถ้านั่นจะเป็นสถานที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเย็นนะมันจะเย็นตลอดเลยนะเย็นครับมันจะเป็นทางลมครับเป็นทางทิศทางลมโอ้ท่านอาจารย์จะปลูกประมาณนี้จะเป็นแถวเป็นอุโมงค์แบบนี้มันจะเป็นอุโมงค์เลยถนนทุกเส้นมันจะมีเสน่ห์ครับแล้วต้นไม้มันจะเป็นต่อไปแต่เป็นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นครับต้นทางที่นั้นถ้ามันดูจริงๆมันก็จะเป็นอุโมงค์เข้ามาครับมันจะเย็นเหมือนที่วัดหนองประพงเลยที่อุบลอันนี้แต่นั่นคือป่าของเดิมป่าธรรมชาติของเดิมที่อุบลนะฮะใครเคยไปวัดหนองประพงโหจะขลังมากต้นไม้ดั้งเดิมครับ2คน3คนโอชานะครับผมอันนี้รุ่นแรกเลยแต่ตรงที่เขาได้ที่ได้อะไรต่างๆก็โตเร็วเนี่ยเนี่ย53อ่ะเนี่ยต้น53นะครับต้นยางนารุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะโตมากเลยครับทำไมบางคนก็ว่าทำไมพระอาจารย์ปลูกถี่จังต้นยางนาเขาเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เลยอาตมาเองก็มาศึกษาว่าต้นไม้เดิมๆจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่โตเท่าไหร่หรอกครับถ้าตัวจริงๆก็ประมาณเท่าโอ่งมังกรใช่ไหมล่ะครับอย่างเช่นที่โยมเข้ามามันจะเห็นต้นมะม่วงป่าไหมเห็นครับนั่นแหละคือใหญ่ที่สุดแล้วแหละคือเราก็เลยมาเปรียบเทียบว่าอย่างหนึ่งหินเขาอยู่สูงมันก็คงไม่ใหญ่เท่าไหร่เราก็เลยเอา3คูณ3เมตรนี่แหละนี่ครับปลูกปลาได้ไม่ต้องทำระบบน้ำเลยนะฮะนั่นแหละปลูกธรรมชาติจริงๆเลยธรรมชาติที่แต่เราอาศัยเราได้คุกคีอยู่กับเขาศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็พอที่จะเห็นว่ามีปัญหาเราก็พอจะแก้ไขได้ครับนั่นแหละเนี่ยแล้วพวกแถวนี้มันก็ออกเต็มไปหมดต้นชวนชมนี่ท่านมาเพิ่มเติมที่หลังครับใช่ต้นลีลาเนี่ยต้นลีลาไอ้ต้นลีลาวดีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราปลูกแรกเริ่มก่อนใครเลยคือเราจะปลูกเป็นทิวแถวก่อนครับทางถนนเข้ามาเราก็จะปลูกเป็นทิวแถวปลูกครั้งแรกเนี่ยพอเอาต้นลีลาวดีมาปลูกเห็นนกมาจับอู้ดีใจมากเลยแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้เลยนะมันก็เตียนไปหมดมองไปไหนก็เห็นแต่ดินทรายแดงครับพอเราต้นไม้มาหย่อนลงเห็นนกมาจับแล้วก็ดีใจ
นะครับธรรมชาติก็เริ่มมาแล้วหนูกระลงกระลอกมีอีกไหมฮะเห็นลำกล้องมันเน่าด้วยเนี่ยอ๋อมันเน่าดอกใหญ่เลยเห็นแล้วท่านพาไปดูหน่อยฮะเห็นแล้วโงกถ้าไม่ได้เก็บมันจะเป็นเน่าเออนั่นจะเน่ามันจะเป็นเชื้อของป่านี้ต่อไปจริงเกลือจริงเห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่อันนี้จะชัดเจนเลยใช่เนี่ยจริงเกลือถ้าใครถ้าเราไม่ได้เก็บเนาะนี่แหละตัวที่ขยายให้เราอ่ะนี่คือระบบนิเวศเขาทำงานแบบนี้นั่นแหละเขาจะกินแล้วก็ไปถ่ายเขาไปอะไรต่างๆก็ขยายให้เราไปตัวอะไรเนี่ยเห็นไหมเยอะด้วยได้เนี่ยนะก็จะเป็นอาหารของกิ้งกือกิ้งกือตัวไปนะครับเป็นเชื้อต่อไปให้กับป่า มันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ต่อไปเนาะคือนึกย้อนในอดีตเลยครับสมัยที่ประเทศไทยป่าเยอะๆคนก็หากินอยู่กับป่าเนาะคนสมัยก่อนมีลูก5คน10คนก็หากินได้ใช่เพราะยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะแต่ทุกวันนี้มันสภาพมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาหากินกันอย่างนี้เองธรรมชาติก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับไอ้กิ้งกือนี่ก็จะพาเชื้อเห็ดไปขยายกับป่าไปเรื่อยๆเป็นระบบนิเวศแบบนี้มันรู้จักของแสบด้วยเนี่ยกิ้งกือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรากลัวต้นมะม่วงป่าจะสูญพันธุ์ทุกวันนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะที่นี่เราได้หลายเยอะมากแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยเราสรรหามาไม่กลัวจะสูญพันธุ์ครับแต่ทุกวันนี้เราไม่กลัวแล้วแต่ต้นเบี้ยยมหินก็กระจายไปหลายต้นนะเนี่ยนั่นแหละที่ปิวไปเกิดปิวก็เต็มมันปิวไปหมดแค่นั้นแต่เราก็ต้องพยายามที่จะเอาออกคือเราต้องการจะให้แต่นั้นก็จะแน่นจะแน่นเกินแล้วยังไม้แดงนี่น่าจะไม่ได้ปลูกใช่ไหมฮะไม้แดงอันนี้เป็นเม็ดอันนี้พวกนี้เราต้องปล่อยไว้อ๋อไม้แดงมันหายากครับเนี่ยตัวนี้พวกนี้เห็ดมันจะออกมาปลาแถวเนี้ยเยอะมากครับเราก็มีเชียกิ่งไม้ต่างๆนี่เหลือเฟือเลยนะครับฟืนเยอะแยะเลยเห็นแต่ว่าเขายังไม่ออกเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปหมดแล้วแต่นี่ครับนี่เขายังไม่ออกเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกก็เดี๋ยวไม่นานแล้วครับไม่นานนึกถึง10ปีข้างหน้านะครับป่าคงโอ้โหใหญ่ต้นไม้ควรสวยงามมากเลยไม่กล้าเข้ามาแล้วเย็นเทียบเลยแหละครับแต่ว่าสถานที่เรามันก็ยังขาดก็คือขาดน้ำขาดบ่อน้ำแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราได้น้ำจริงๆป่าเราจะป่ามันจะชื่นเย็นกว่านี้ยิ่งมันมีความเย็นอยู่แล้วครับตรงนี้ต้นยางนาเนี่ยมันจะมีพิเศษหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้นยางนาเนี่ยถ้ามันต้นเล็กๆถ้าเราแต่งกิ่งถ้ามันโน้มขึ้นมาเนี่ยเราตัดทิ้งเลยตัดถ้ามันโน้มขึ้นมาแบบนี้นะครับโน้มขึ้นมาแบบนี้โน้มแบบมาแบบนี้โน้มลงมาอย่างนี้ถ้ามันไม่ตรงแล้วเราตัดต้นทิ้งเลยทิ้งแล้วเขาก็จะต่อเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเขาจะแตกใหม่ไม่แตกใหม่แต่ว่าเขาก็จะโอบเป็นลำต้นเดียวไปเลยครับนี่ต้นยางนาอีกอย่างหนึ่งต้นยางนาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เย็นให้ลมเย็นเย็นมากของผมมีประสบการณ์อยู่ผมก็ทำแบบพระอาจารย์ว่าแหละคือมาเห็นวันนี้เราไม่รู้เลยอดีตอ่ะมันเคยถูกตัดใช่เพราะต้นมันงอฉะนั้นบางทีเนี่ยมันแตกกิ่งเยอะๆยอดเยอะๆเนี่ยเราตัดทิ้งเลยตัดทิ้งปุ๊บถ้ามันแตกยอดอีกหลายกิ่งแล้วก็มาแต่งยอดมันอีกให้เหลือกิ่งเดียวให้เหลือกิ่งเดียวแต่เขาจะเลี้ยงฟอร์มใหม่แล้วก็จะขึ้นมาแบบตรงแบบไม่มีรอยตัดเลยแหละไม่มีแผลเลยไม่มีมันสมานแบบกลืนเลยนะฮะอันนี้เคยเห็นกับของตัวเองอันนี้ต้นเหลี่ยมต้นมะเหลี่ยมอ๋อมะกอกเหลี่ยมมะกอกอ๋อนี่แต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยเป็นลูกนะครับมันต้องค่อยดกเนี่ยพวกป่าไม้ก็ยังพวกสวนพันธุ์เขาก็อยากจะได้อยู่นะครับเนี่ยจะมาให้เข้ามาเจ็บอยู่นี่ลำร่วงอ๋อนี่ไงต้นไม้แดงมันอยู่แถวนี้นี่เองต้นแดงซึ่งมันมีลูกกระจายออกไปอ๋อครับปลูกทีแรกพวกป่าไม้เขาไม่เชื่อว่าเราปลูกประสบผลสำเร็จเอาต้นยางนาปลูกเนี่ยผมไม่เชื่อพระอาจารย์จะปลูกสำเร็จครับเขาเข้ามาดูเลยได้อ๋อเขาจึงเชื่อเราว่าเราทำได้เขาว่าไม่เชื่อเลยพระอาจารย์จะปลูกต้นยางนาบนที่แบบนี้ได้โครงการปลูกป่าที่ผ่านมามันหลายล้านไร่ครับแต่ว่าไม่ค่อยรอดก็นี่แหละครับถือว่าถ้าถามว่าปลูกป่าใครก็ถามอาตมาว่าปลูกมันปลูกได้แต่ว่าต้องถามว่าใครดูแลเพราะมันจะส่วนมากเราปลูกแล้วก็ปลูกถ่ายภาพครับปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งครับไม่มีการดูแลนี่เราได้ดูแลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเจอครั้งแรกท่านประทับใจเลยท่านก็ถาม
ถัดปุ๊บท่านก็ให้เลขาท่านเขียนเสร็จปุ๊บท่านเอาไปทำที่โล่ใหญ่หมื่นไร่ครับวิธีปลูกป่าวิธีและการดูแลในต่างๆสำคัญคือดูแลให้ต่อเนื่องนะสำคัญคือดูแลต่อเนื่องปลูกวันเดียวมันก็ปลูกแล้วหันหลังให้มันก็จบถ่ายรูปเสร็จแต่หลังจากนั้นล่ะนั่นแหละทั้งวัวควายทั้งไฟโดยเฉพาะไฟเฉพาะหน้าแรงครับก็พอแรงแล้วที่จะต้นไม้จะเอาตัวรอดได้แค่ถ้ามาเจอไฟเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยน้อยมากที่จะรอดครับนี่เราดูปลูกแล้วเราดูแลแนวกันได้อะไรต่างๆมันก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ต้องใช้เวลาแต่ว่าเราต้องทุ่มจริงๆอะนะครับต้องดูแลเสียสละเอาใจใส่จริงๆพระอาจารย์ช่วงท้ายมีอะไรฝากให้ญาติโยมรุ่นหลังที่สายปลูกป่านี่ติดตามเรากันเยอะมากเลยครับผมให้กำลังใจเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เรามาร่วมกันดูแลป่ารักษาพื้นป่าเอาไว้โดยเฉพาะเราปลูกค่อยช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นดูแลกันไปบางอาตมาเองก็ถูกถามมันบ่อยๆเหมือนกันว่าพระอาจารย์ปลูกต้นยางนาปลูกยังไงจึงประสบผลสำเร็จถามแล้วถามเล่าคนแล้วคนเล่าก็ตอบเคยถามโยมตอบว่าโยมปลูกต้นยางนาปลูกยังไงเขาก็บอกว่าพวกโยมดูแลอย่างดีเลยอาจารย์อาทิตย์หนึ่งรดน้ำสองสามครั้งมีหน้าล่ะมันจึงไม่ประสบผลสำเร็จครับถ้าเรารดน้ำประจำต้นไม้เราจะอ่อนแอมากคือเขาจะอ่อนแอคือเขาจะหากินไม่เป็นเขาคอยแต่จะรับอาหารครับที่เราไปให้เขาอันนี้เราปลูกแบบธรรมชาติเลยตายเราก็ซ่อมครับเราก็ใส่ปุ๋ยที่เราได้อยู่เพื่อไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับจะให้เทคนิคอย่างนึงก็คือหน้าฝนเราต้องใส่ครั้งนึงพอจะบดหน้าฝนตุลาเนี่ยเราก็มาใส่อีกครั้งนึงครับปีละสองครั้งดังนั้นเราก็ค่อยดูแลเขาไปคอยดูแลแต่งจริงแต่งอะไรเข้าไปครับนี่แหละฉะนั้นก็เราต้นไม้ทุกวันเนี่ยทำทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เนี่ยแล้วก็ถูกทำลายมากแล้วก็นี่ตนระดมกันปลูกแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าขาดคนดูแลฉะนั้นเราฐานะที่เราอยู่กับป่าอย่างเงี้ยก็อย่าไปท้อมันปลูกโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่เราเนี่ยปลูกไปเถอะครับตายมันก็ซ่อมถ้ามีปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกดีกว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีไม่นิยมให้ใส่ครับไม่นิยมให้ใส่เพราะว่ามันเค็มหน้าแดงมันจะตายใส่ปุ๋ยคอกทิ้งไว้นี่แหละที่เราได้โยมเข้ามาเห็นอะไรต่างๆก็อาตมาก็พูดแบบนี้ว่าเราปลูกธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยคอกเอาครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงป่าไม้เรามันก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแหละนะครับเป็นเพื่อนที่ดีกับเราสภาวะโลกทุกวันนี้เป็นยังไงก็ล้วนแต่มันร้อนฝนแรงอะไรต่างๆน้ำท่วมฝนมันตกตามถูกต้องตามฤดูกาลอะไรต่างๆก็ล้วนมาแต่ต้นไม้ที่เราถูกทำลายตัดทำลายมาสมัยก่อนต้นไม้ประเทศไทยเรามันเยอะฝนก็ดงสมบูรณ์แต่ว่าทุกวันนี้มันก็ถูกทำลายไปมากผลที่ตามมาก็คือความแห้งแล้งฉะนั้นก็เชิญชวนคณะสัตยาญาณทั้งหลายได้เข้ามาร่วมแต่กันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นความร่มเย็นให้กับแผ่นดินแล้วก็ให้แก่ลูกหลานที่จะเติบโตมาที่ภายหลังเจริญพรครับกราบขอบพระคุณครับท่านพระอาจารย์ครับคนสัตว์ป่าสัมพันธ์สัตว์คน